คราวนี้ไปที่คุณแม่คนสวยไอซ์อภิสดานะคะที่เผยแป๊บเดียวลูกสาวเนี่ยก็อายุครบ6เดือนแล้วนะคะล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีดราม่าเบาๆนะคะเมื่อแม่ไอซ์เขาได้โพสต์ภาพเป็นคลิปนะคะที่กำลังป้อนกล้วยบดให้กับลูกสาวค่ะโดยล่าสุดคุณแม่ไอซ์ก็ได้โพสต์คลิปที่กำลังป้อนกล้วยบดให้กับลูกสาวนะคะแต่ว่าพอหลังจากที่ได้โพสต์ไปแล้วเนี่ยก็มีเหล่าพี่เลี้ยงโซเชียลมาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นเตือนทันทีค่ะทั้งบอกว่าน่าจะเริ่มจากอาหารอ่อนๆก่อนดีกว่าลองข้าวสวยกันไหมเพราะว่ากล้วยเนี่ยมันหวานกล้วยย่อยยากนะระวังลูกท้องอืดนะซึ่งก็มีทั้งแนะนำนะคะแล้วก็ติติงถึงวิธีการเลี้ยงลูกค่ะแต่ก็เชื่อว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีการวิธีการเลี้ยงที่แตกต่างกันไปเสมอแล้วก็ทางสาวไอซ์เองก็ยังไม่ได้ตอบกลับคอมเมนต์เหล่านั้นแต่อย่างใดค่ะ